รอบบ้านเราฟังข่าวชวนคิดสะกิดใจท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบบ้านเรานะคะทางสถานีวิทยุสรานรมของกระทรวงการต่างประเทศค่ะพบกับรายการรอบบ้านเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกา30นาทีนะคะทางคลื่นความถี่ AM 1575กิโลเฮิรตซ์ค่ะวันนี้ดิฉันนะคะชลธีจันทรชกูลก็รับหน้าที่มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวค่ะมีแขกรับเชิญมาด้วยนะคะเป็นต้องเรียกว่าน้องใหม่พอสมควรสำหรับกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ขอต้อนรับนะคะแนะนำตัวหน่อยดีกว่าค่ะน้องอะไรคะค่ะสวัสดีค่ะเพนพิชชาธรรมสิทธิ์บุญลอยค่ะก็เป็นนักการทูตปฏิบัติการค่ะอยู่ที่กองเอเชียตะวันออก1กรมเอเชียตะวันออกค่ะก็คือเข้ามาเกือบจะ2ปีแล้วแต่ก็ยังเป็นน้องใหม่อยู่ค่ะค่ะน้องสอบเข้ามานะคะน้องป่านนะน้องสอบเข้ามาค่ะนะคะกระทรวงเราก็มีนักเรียนทุนนะคะที่ได้รับทุนกระทรวงการต่างประเทศไปเรียนแล้วก็พอเรียนจบก็กลับมาปฏิบัติงานนะคะรับใช้ทุนแต่ของน้องป่านี่เป็นกรณีสอบเข้าตามปกตินะคะก็เหมือนของพี่รุ่นน้องป่านี่ก็คือเข้ามาปี2557ค่ะถูกไหมคะอ๋อโอเคก็ถือว่าเกือบจะ2ปีเต็มเนาะใช่ค่ะค่ะนะคะน้องป่านี่ความที่เป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะนะคะของกองเอเชียตะวันออก1เนี่ยนะคะพอดีวันนี้เนี่ยค่ะที่เชิญน้องป่านมาเพราะว่าดิฉันสนใจนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศนึงนะคะที่อยู่ใกล้ๆบ้านเรานะคะถือว่าไม่ไกลมากค่ะนะคะไม่ใช่ประเทศ1ใน10อาเซียนก็จริงนะคะแต่ว่าเป็นประเทศที่เราน่าจะจับตามองเหมือนกันนะคะน่าจะทำความรู้จักกันไว้นะคะนี่ก็คือประเทศติมอร์เลสเต้นั่นเองนะคะบางท่านอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับชื่อหรือแม้แต่เรื่องราวของประเทศนี้เท่าไหร่นักนะคะวันนี้นะคะก็เลยต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญนะคะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะติมอร์เลสเต้เนี่ยค่ะท่านผู้ฟังคะก็เป็นประเทศที่อยู่ทางตอนใต้ใช่ไหมคะตอนใต้ของอินโดนีเซียของอินโดนีเซียเนี่ยนะคะเมืองหลวงก็คือกรุงดิลลีนะคะทีนี้ประวัติความเป็นมาเนี่ยค่ะต้องขอให้น้องป่านช่วยเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนิดหนึ่งว่าประเทศนี้เขามีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์มายังไงนะคะค่ะก็เป็นประเทศที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเมื่อสักครู่พี่ปลาบอกว่าเป็นประเทศชื่อติมอร์เลสเต้บางคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินหรือว่าไม่คุ้นชื่อแต่ถ้าพูดถึงว่าติมอร์ตะวันออกเนี่ยก็แน่ใจว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อมากกว่านี้ก็คือชื่อติมอร์ตะวันออกเป็นชื่อที่ได้เป็นชื่อก่อนที่ประเทศจะได้รับเอกราชนั่นเองประเทศนี้นะคะเป็นประเทศที่เคยตกอยู่ใต้อาณานิคมของประเทศโปรตุเกสมาอย่างยาวนานเลยแล้วพอได้รับเอกราชจากโปรตุเกสปั๊บก็เหมือนโชคร้ายค่ะเพราะว่ามีอินโดนีเซียเนี่ยซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านในสมัยนั้นก็ยังเป็นประเทศเพื่อนบ้านในตอนนี้เนี่ยเขาก็เข้ามายึดปกครองเกาะติมอร์ทั้งเกาะเลยแล้วก็รวมถึงประเทศติมอร์เลสเต้ด้วยทำให้เกิดสงครามระหว่างติมอร์เลสเต้กับอินโดนีเซียคือก็ผู้คนในติมอร์เลสเต้ก็พยายามที่จะต่อสู้เพื่อเอกราชนะคะแล้วก็สุดท้ายก็ได้รับเอกราชจากอินโดนีเซียสำเร็จแต่ว่าถ้าท่านผู้ฟังไปเปิดแผนที่เนาะติมอร์เลสเต้ตรงนั้นจะเป็นเกาะแต่เกาะเนี่ยจะถูกแบ่งเป็นตะวันตกกับตะวันออกติมอร์ตะวันตกก็ยังเป็นของอินโดนีเซียอยู่ค่ะแต่ติมอร์ตะวันออกแค่ฝั่งตะวันออกของติมอร์ของเกาะติมอร์นั้นที่จึงเป็นที่เป็นประเทศที่ชื่อว่าติมอร์เลสเต้ค่ะโอเคแล้วติมอร์ส่วนตะวันตกที่ว่าของเป็นของอินโดนีเซียอยู่เนี่ยอินโดนีเซียเขาเรียกตรงนี้ว่าอะไรคะก็ติมอร์เรียกติมอร์เฉยๆตามชื่อเกาะอะค่ะอ๋อไม่มีคำว่าเวสติมอร์ดีไหมคะอ๋อเวสติมอร์ติมอร์ตะวันตกใช่ค่ะอ๋ออย่างที่น้องป่านบอกเมื่อสักครู่ค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยบางทีเราอาจจะคุ้นกับชื่อว่าอิสติมอร์ใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่นี้ก็อย่างที่บอกคือพอได้เอกราชก็เปลี่ยนเป็นติมอร์เลสเต้ใช่ค่ะนี่เมื่อทราบภูมิหลังทางประวัติศาสตร์เล็กน้อยแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้นะคะไม่ทราบว่าเขามีรูปแบบการปกครองแบบไหนคะแล้วก็ผู้นำของเขาเนี่ยตอนนี้เป็นใครยังไงบ้างคะค่ะประเทศติมอร์เลสเต้ก็ปกครองแบบประชาธิปไตยนะคะจริงๆแล้วเป็นประเทศเล็กๆประเทศเกิดใหม่ประมาณ14ปีด้วยซ้ำที่เขามีเอกราชมาแต่ว่าผู้นำของเขาหนึ่งในนั้นก็คือชื่อว่าเป็นอดีตประธานาธิบดีชื่อรามอสฮอตตาแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีชื่อนายซานากุสเมานะคะสองคนนี้เนี่ยถือเรียกว่าเป็น
เป็นผู้นำทางประชาธิปไตยเป็นผู้เรียกร้องทางประชาธิปไตยที่ได้รับการยอมรับระดับโลกเชียวนะคะก็ติมอร์เลสเต้เนี่ยเป็นประชาธิปไตยค่ะแล้วก็มีผู้นำก็คือประธานาธิบดีนะคะทำหน้าที่เป็นประมุขนะคะของประเทศแล้วก็นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลค่ะค่ะทราบว่านายกคนปัจจุบันเนี่ยเป็นนายแพทย์ด้วยใช่ไหมเป็นนายแพทย์ค่ะนายกคนปัจจุบันเพิ่งที่จะได้รับแต่งตั้งนะคะพร้อมกับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เมื่อกุมภาพันธ์ปี2558ที่ผ่านมานี่เองน่าสนใจมากเลยค่ะพี่ปลาเพราะว่าในปี2558ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคือนายกคนเก่าก็คือนายซานากุสเมาเนี่ยเขาประกาศว่าเขาจะขอลาออกจากตำแหน่งทำให้ประธานาธิบดีเนี่ยก็เลยต้องแต่งตั้งนายกพร้อมกับคณะรัฐมนตรีขึ้นมาใหม่และประธานาธิบดีเนี่ยได้เลือกหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านเข้ามาเป็นนายกค่ะก็เท่ากับเป็นการเหมือนเป็นการประนีประนอมกันระหว่างฝ่ายค้านกับรัฐบาลทำให้รัฐบาลมีเอกภาพมากขึ้นค่ะอ๋ออันนี้ถือว่ามี2พรรคการเมืองใหญ่หรือเปล่าคะใช่ถือว่าเป็น2พรรคการเมืองใหญ่แต่ตอนนี้ก็เหมือนได้รวมตัวกันอืมโอเคใช่ค่ะค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศเนาะคือในแง่ที่ว่าสองพรรคการเมืองใหญ่นี่ก็คือมาจับมือกันนะคะร่วมกันบริหารประเทศเป็นคณะรัฐมนตรีนะคะทีนี้เรามาดูด้านเศรษฐกิจกันบ้างดีไหมคะท่านผู้ฟังประเทศนี้อย่างที่บอกนะคะเราอาจจะไม่ได้รู้จักเขาดีมากเท่าไหร่นะคะก็เลยอยากจะทราบเหมือนกันนะคะว่าน้องป่านว่าเขาเนี่ยพึ่งพาวัตถุดิบหรือทรัพยากรธรรมชาติอะไรเป็นหลักค่ะคืออะไรที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจของติมอร์เนี่ยค่ะก็เนื่องจากประเทศเขาเป็นประเทศก็เป็นเกาะอยู่แล้วแล้วก็เป็นประเทศเล็กด้วยแต่ว่าเขามีความโชคดีมากที่เขามีทรัพยากรน้ำมันค่ะจะเป็นความโชคดีและความที่สิ่งที่ต้องระวังไปในตัวเลยก็คือเพราะว่า 80% ของ GDP ของเขาเนี่ยเป็นรายได้ที่มาจากน้ำมันเพราะฉะนั้นตอนนี้รัฐบาลเนี่ยต้องพยายามที่จะพัฒนาภาคการเกษตรเพื่อที่จะผลิตอาหารเลี้ยงคนทั้งประเทศได้แล้วก็ที่สำคัญเลยเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันติมอร์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นประเทศที่ชอบพัฒนาเกษตรกรรมเป็นประเทศทางเกษตรกรรมนะแต่ว่าคือเรียกว่าความมั่นคงทางอาหารของเขาเนี่ยค่อนข้างจะน้อยเพราะว่าเขาอาจจะยังไม่ค่อยมีวัตถุไม่ใช่วัตถุดิบมีวัตถุดิบแต่ไม่มีเทคโนโลยีอ๋อค่ะใช่ค่ะแล้วเราไม่ทราบว่าสินค้าทางการเกษตรอะไรของเขาที่มันคล้ายคลึงกับเราบ้างไหมคะเช่นอะไรบ้างคะถ้าคล้ายคลึงก็คือปลูกข้าวไหมอย่างเงี้ยไม่เขาไม่ปลูกข้าวแต่ว่าเขาปลูกกาแฟเขาเคลมว่ากาแฟของเขาเป็นกาแฟที่ดีที่สุดในโลกอย่างสตาร์บัคส์เนี่ยแต่ต้องซื้อเม็ดกาแฟของเขาไปทำกาแฟใช่ค่ะอ๋อตอนนี้ก็คือกาแฟก็เป็นสินค้าส่งออกทางเกษตรที่สำคัญของเขานะคะโอเคแล้วทีนี้ในแง่ของภาพรวมในเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะไม่ทราบว่าในช่วงที่ผ่านมาหรือปี2558เนี่ยอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะของทางติมอร์เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะก็ GDP ก็เติบโตประมาณ6.2%อ่ะนะคะก็ถือว่าถ้าเทียบกับประเทศไทยก็น่าจะมากกว่าเนาะเพราะว่าเศรษฐกิจเขาแต่ว่าเศรษฐกิจเขากำลังเติบโตเขามี potential ในการพัฒนาในหลายๆด้านโดยเฉพาะด้านภาคการเกษตรนะคะแต่ว่าคือก็ในเรื่องของการลงทุนเนี่ยติมอร์เป็นประเทศเกิดใหม่แล้วก็เป็นประเทศที่ดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติเนื้อหอมมากเลยมีบริษัทที่ไปจดทะเบียนลงทุนในติมอร์ถึง175บริษัทเลยนะคะอย่างเช่นบริษัทด้านปิโตรเลียมก็มาจากออสเตรเลียญี่ปุ่นอิตาลีบริษัทโทรคมนาคมค่ะจากอินโดนีเซียหรือว่าโปรตุเกสนะคะแล้วก็สำหรับประเทศไทยเนี่ยมีบริษัทไทยเบฟเรจนะคะจำกัดมหาชนก็ได้ไปลงทุนในธุรกิจเบียร์ช้างแล้วก็เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ในติมอร์เลสเต้ด้วยนะคะอยู่ระหว่างการจัดสรรที่ดินลงทุนนะคะ มีบริษัทผลิตเบียร์เฮเนเกนจากเนเธอร์แลนด์ก็ไปลงทุนด้วยแต่ว่าปัญหาหลักสำหรับนักลงทุนต่างชาติที่ไปลงทุนในติมอร์ก็คือมันจะมีปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินเพราะว่าชาวต่างชาติจะไม่สามารถถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินในติมอร์เลสเต้ได้อ๋อค่ะแต่รัฐบาลก็พยายามที่จะช่วยเหลือหรือว่าเยียวยาปัญหาตรงนี้อยู่ค่ะค่ะเมื่อกี้น่าสนใจที่เรื่องที่บอกว่ามี175บริษัทใช่ไหมคะมาลงทุนเนี่ยนะคะของไทยนี่มีไทยเบฟนะคะทีนี้ไอ้ด้านการเกษตรเนี่ยโดยที่เห็นน้องป่านบอกว่าเขากำลังพัฒนาอุตสาหกรรมภาคการเกษตรนะคะทีนี้มีแนวโน้มที่ประเทศไทยเราเนี่ยจะเข้าไปลงทุนทางด้านนี้เนี่ยมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนคะอันนี้ก็เรียกว่ามีโอกาสนะคะเพราะว่าแต่ว่าคือภาคการเกษตรเขายังเป็นการเกษตรแบบ
คือเป็นการเกษตรเพื่อการยังชีพอยู่ซะเป็นส่วนใหญ่ยังไม่สามารถพัฒนาที่จะเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ได้อะค่ะว่าประเทศไทยก็มีคืออาจจะไม่ได้เข้าไปในเชิงธุรกิจแต่ว่าเข้าไปในเชิงความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาโดยกรมความร่วมมือระหว่างกรมความร่วมมืออะค่ะกรมความร่วมมือประเทศใช่ค่ะเขามีโครงการใช่ไหมคะโดยเฉพาะโครงการพัฒนาทางการเกษตรนะคะมีโครงการที่ชื่อว่าโครงการหมู่บ้านต้นแบบตั้งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็เข้าไปเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่ให้ชาวบ้านสามารถปลูกข้าวปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาอย่างเงี้ยค่ะอ๋อค่ะนำมาขายอันนี้ก็เป็นภารกิจที่ทางกรมความร่วมมือระหว่างประเทศก็อาจจะได้เคยพูดถึงนะคะเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เราก็มีกรมความร่วมมือเนี่ยมาร่วมจัดรายการวิทยุของสถานีวิทยุสดานรมเราด้วยนะคะก็คิดว่าถ้าท่านผู้ฟังสนใจเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวยังไงก็จะแจ้งทางกรมความร่วมมือนะคะให้เอามาเล่าโครงการที่ไปทำในติมอร์เลสเต้ให้ท่านผู้ฟังฟังกันบ้างก็น่าจะดีนะคะทีนี้พูดถึงเรื่องของการลงทุนไปแล้วเนี่ยนะคะอยากจะพูดถึงอาเซียนเนี่ยโดยรวมว่าอาเซียนเนี่ยมีความสนใจที่จะเข้าไปติดต่อค้าขายกับทางติมอร์เลสเต้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนยังไงอะค่ะก็เขาก็มีการติดต่อค้าขายกับประเทศในอาเซียนอะนะคะอย่างเช่นตลาดนำเข้าคือประเทศที่ส่งออกหรือว่าติดต่อค้าขายกับติมอร์ที่สำคัญก็หนีไม่พ้นอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรืออย่างสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามหรือแม้กระทั่งไทยเองอะนะคะแต่ว่าในเรื่องของการที่เข้าเป็นสมาชิกอาเซียนใช่ไหมคะติมอร์ก็ประสงค์ที่จะเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนแล้วก็พยายามอย่างมากนะคะในการที่จะสมัครเป็นสมาชิกอาเซียนทีนี้เนี่ยสำหรับประเทศไทยก็สนับสนุนความพยายามนี้ของติมอร์นะคะค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เดี๋ยวขึ้นอยู่กับฉันทามติของอาเซียนด้วยค่ะค่ะแล้วเรื่องของความสัมพันธ์กับประเทศไทยล่ะคะเพราะว่านะคะเป็นประเทศเกิดใหม่ก็จริงแต่ว่าแน่นอนว่ารัฐบาลไทยนะคะก็มีนโยบายที่จะส่งเสริมความร่วมมือและก็ความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกประเทศนะคะไม่ทราบที่ผ่านมาเรามีปฏิสัมพันธ์กับทางติมอร์เลสเต้ยังไงบ้างคะแล้วก็มีการเยือนนะคะหรือการติดต่อในระดับรัฐบาลมากน้อยแค่ไหนคะเราต้องเล่าย้อนไปถึงปี2542เลยซึ่งในตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยนะคะเขาไปมีบทบาทอย่างมากนะคะในการรักษาสันติภาพในติมอร์เลสเต้แล้วก็ในการพัฒนาประเทศติมอร์เลสเต้หลังจากที่ได้รับเอกราชจากอินโดนีเซียคือได้รับเอกราชจากอินโดนีเซียปั๊บเนี่ยประเทศเหมือนเพิ่งฟื้นจากสงครามยังต้องการการพัฒนาอย่างมากนะคะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยไทยเนี่ยก็ได้ส่งกองกำลังทหารเข้าไปร่วมกับภารกิจของสหประชาชาตินะคะมีนายทหารไทยที่หลายๆท่านนะคะที่เป็นที่รู้จักกันดีในตอนนี้เนี่ยทราบไหมคะว่าท่านเหล่านี้เนี่ยเคยไปประจำเคยไปร่วมกับภารกิจของสหประชาชาติในติมอร์เลสเต้ในขณะนั้นอย่างเช่นพลเอกทรงกิตติจักกาบาทนะคะพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์แล้วก็พลเอกวินัยพัทยากุลนะคะและต่อมาเนี่ยไทยก็ได้ส่งกองกำลังตำรวจค่ะเข้าไปร่วมกับภารกิจของสหประชาชาติเช่นกันนะคะพี่ปาทราบไหมคะว่าตำรวจไทยเนี่ยนะคะเคยอยู่ในกองรักษาความปลอดภัยให้แก่ประธานาธิบดีติมอร์เลสเต้ซึ่งในขณะนั้นก็คือนายลามอสฮอตาและมีอยู่ครั้งนึงประธานาธิบดีเคยถูกลอบสังหารมีความพยายามที่จะลอบสังหารประธานาธิบดีแล้วก็ตำรวจไทยที่ประจำอยู่ในกองเหล่านั้นก็ได้ทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถซึ่งก็สามารถรักษาชีวิตของประธานาธิบดีได้จนถึงทุกวันนี้เลยเรื่องนี้แหมสงสัยใครที่ไม่ได้ติดตามข่าวอาจจะไม่ทราบนะคะก็ดีค่ะเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็น่าชื่นชมเนาะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของตำรวจไทยด้วยนะคะว่าก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดีเพราะว่าการดูแลชีวิตของผู้นำนะคะก็คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะอ๋อแล้วไม่ทราบไม่เป็นข่าวหรือไงคะเราอาจจะไม่ค่อยได้ทราบกันก็อาจจะใช่ใช่แต่ในตอนนั้นก็อาจจะมีความอ่อนไหวอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ชาวติมอร์เลสเต้เขาจะมีความนิยมไทยอย่างมากหรือแม้แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนปัจจุบันที่ชื่อนายเฮเลนีโคยูเนี่ยพี่ป่าทราบไหมว่าเขามีภรรยาเป็นชาวไทยแล้วเขาก็ทุกครั้งเวลาเขาไปออกงานสังคมพบปะผู้คนก็จะมักจะพูดว่าผมเนี่ยมีความเป็นไทยอยู่ครึ่งหนึ่งเลยอ๋อเหรอคะมีลูกสาวรัฐมนตรีต่างประเทศใช่ไหมใช่ใช่ค่ะในเฮอร์นานีโคยูชื่อเฮอร์นานีโคยูนะคะค่ะเฮอร์นานีโคยูใช่ค่ะโอเคเสียงยากเนาะค่ะทีนี้ภาษาที่เขาใช้ในที่ประเทศนี้ก็คือเป็นภาษาโปรตุเกส
และภาษาท้องถิ่นที่เรียกว่าภาษาเตตุงค่ะใช่ค่ะค่ะก็คือถือเป็นภาษาราชการนะคะเดี๋ยวขอศาสนาแล้วถามนิดนึงได้ไหมศาสนาคริสต์ค่ะส่วนใหญ่ก็คือศาสนาคริสต์นิกายอะไรอะโรมันคาทอลิกโรมันคาทอลิกอ๋อค่ะก็คือประชากรส่วนใหญ่เพราะได้รับอิทธิพลจากโปรตุเกสมาตั้งแต่ตอนนั้นเดี๋ยวขอเล่าอีกนิดนึงในเรื่องของการเยือนนะคะการแลกเปลี่ยนการเยือนที่เป็นไฮไลท์สำคัญก็คือในเดือนมกราคมปี2557เนี่ยสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเนี่ยก็ได้เสด็จเยือนติมอร์นะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่มีบุคคลในราชวงศ์ของประเทศไทยเสด็จเยือนติมอร์นะคะในครั้งนั้นเนี่ยสมเด็จพระเทพก็ได้ทรงนำแนวพระราชดำริเรื่องโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันที่โรงเรียนไทยเนี่ยก็ได้ทำกันเป็นกิจวัตรอยู่แล้วนะคะก็นำแนวพระราชดำริเนี้ยไปเผยแพร่ที่ติมอร์แล้วก็นำไปเผยแพร่ที่โรงเรียน2แห่งในติมอร์แล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างดีเลยเขาบอกว่าสามารถสร้างรายได้ให้โรงเรียนเนี่ยประมาณ200-300 US ดอลลาร์เลยนะคะต่อเดือนต่อเดือนใช่ค่ะแล้วโครงการนี้นี่ไม่ทราบยังสานต่อยังสานต่ออยู่ค่ะโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นผู้ประสานงานโครงการนี้ใช่ไหมคะค่ะก็โครงการนี้ทราบว่ามีการทำในหลายประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะแล้วก็เป็นโครงการที่ได้รับการชื่นชมจากต่างประเทศต่างจากประเทศเพื่อนบ้านของเรามากเลยนะคะว่าเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็เหมาะกับสภาพแวดล้อมนะคะหรือวิถีชีวิตของประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างมากซึ่งรวมทั้งติมอร์เลสเตนี้ด้วยนะคะความสัมพันธ์กับประเทศไทยอย่างที่เมื่อกี้น้องป่านได้บอกมาแล้วเนี่ยทีนี้ฝั่งของทางรัฐบาลเรามีการเยือนอะไรกันแล้วหรือยังนะคะก็ระดับรัฐบาลในระดับรัฐบาลเนี่ยในปีนี้ก็ทางติมอร์ก็ได้ทาบถามนะคะเชิญให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเราเนี่ยไปเยือนติมอร์อ๋อค่ะค่ะก็น่าจะมีเรื่องน่ายินดีฝ่ายเขายังไม่เคยมาที่เราเลยใช่ไหมฝ่ายเขาก็มาเขาบอกว่าเขามาในอดีตเนี่ยเขามาค่อนข้างจะหลายรอบแล้วคราวนี้เขาเชิญเราเยือนแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาเยือนเราด้วยนะคะโอเคค่ะก็น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะว่าต่อไปนี่ก็ประเทศไทยกับติมอร์เลสเต้นี่ก็น่าจะมีความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นนะคะทีนี้พูดถึงเมื่อสักครู่น้องป่านได้พูดแตะมานิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนใช่ไหมคะของติมอร์เนี่ยท่านนี้ก็อย่างที่บอกก็คือ เรายังไม่ทราบจะหมายถึงว่าต้องให้ท่าทีของประเทศสมาชิกอาเซียนที่เป็นฉันทามติร่วมกันนะคะว่าพร้อมที่จะรับติมอร์เลสเต้เนี่ยเข้ามาเป็นสมาชิกทีนี้พี่อยากจะถามในแง่ของความพร้อมเรื่องของบทบาทของติมอร์เลสเต้ในภูมิภาคเนี่ยอันนี้พี่ไม่รู้ว่าเขาได้มีบทบาทในเชิงเวทีพหุภาคีอะไรยังไงบ้างไหมคะในเชิงพหุภาคีก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่ติมอร์คืออย่างกับประเทศไทยนะคะติมอร์เนี่ยก็เป็นพันธมิตรที่ดีแล้วก็เชื่อถือได้ในเวทีระหว่างประเทศของไทยเลยคือท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอ่ะหลายๆท่านจะพอจะทราบมาว่าประเทศไทยเนี่ยสมัครเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC นะคะในเวลาปี2017ถึง2018ใช่ไหมคะแล้วก็ทีนี้ประเทศไทยก็เราก็กำลังหาเสียงเพื่อที่จะได้รับการสนับสนุนเพื่อเข้าเป็นสมาชิกไม่ถาวรในตำแหน่งนี้ซึ่งติมอร์เลสเต้เนี่ยก็เป็นประเทศแรกๆที่ส่งจดหมายมาบอกว่าเราสนับสนุนประเทศไทยให้เข้าเป็นตำแหน่งนี้ด้วยนะคะค่ะและติมอร์เนี่ยคือเป็นประเทศเล็กก็จริงแต่ว่ามีเครือข่ายความสัมพันธ์กับประเทศกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาโปรตุเกสนะคะแล้วก็อย่างเช่นประเทศแล้วก็ประเทศกลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะสามารถสนับสนุนประเทศไทยโดยมีเครือข่ายกับกลุ่มประเทศเหล่านี้คือชักชวนให้กลุ่มประเทศเหล่านี้มาสนับสนุนประเทศไทยได้ด้วยเช่นกันค่ะค่ะโอเคแต่อีกเรื่องนึงที่สนใจก็คือเราสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกันเมื่อไหร่คะไทยกับติมอร์เนี่ยค่ะอ๋อในปี2545ค่ะอ๋อนั่นก็10ปีเสร็จมาแล้วเนาะใช่ค่ะค่ะแล้วตอนนี้ก็เราก็มีสถานทูตไทยนะคะไปเปิดตั้งแต่ปีไหนนะคะพี่ก็จำไม่ได้แต่ว่าก็ค่อนข้างจะเนิ่นนานมาแล้วเช่นเดียวกันนะคะเมืองหลวงนะคะเรามีสถานเอกราชทูตไทยที่นั่นนะคะปัจจุบันกำลังจะมีการแลกเปลี่ยนทูตกันใช่ค่ะคือสำหรับคือเราก็มีทูตติมอร์ประจำประเทศไทยคนใหม่เช่นกันนะคะแล้วเราก็จะได้ส่งทูตเอกอัครราชทูตณกรุงดิลลี่
คนใหม่ไปเช่นกันนะคะค่ะค่ะนี่ในติมอร์เนี่ยบางคนอาจจะสงสัยมีคนไทยอยู่ไหมเนี่ยมี40กว่าคนอ่ะ40กว่าคนเองค่ะมี40กว่าคนแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างเช่นไปทำธุรกิจร้านอาหารหรือว่าธุรกิจสปาเนี่ยค่ะค่ะแล้วก็บางท่านก็จะติดตามคู่สมรสไปอยู่ที่ติมอร์เนี่ยค่ะค่ะค่ะนี่ก็ถึงบอกว่าคนไทยนี่พอเราไปอยู่ที่ไหนน้อยเนี่ยนะคะคนทางบ้านเราก็ยิ่งรู้จักประเทศนั้นน้อยไม่มีใครกลับมาเล่าต่อใช่ค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเล่าพี่ปาฟังก็คือเป็นสิ่งที่เชื่อมความสัมพันธ์แล้วก็คือปานคิดว่ามันเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ดีมากๆเลยนะคะก็คือสถานทูตติมอร์ประจำประเทศไทยเนี่ยเขามีแนวคิดที่นำทีมฟุตบอลจากติมอร์มาเตะที่ไทยคือเหมือนเป็นนัดกระชับมิตรอย่างเงี้ยค่ะมาเตะกับชลบุรี FC อย่างเงี้ยค่ะค่ะก็แล้วก็แลกเปลี่ยนกันก็นำทีมชลบุรี FC ไปเตะที่ติมอร์ทำให้คือตอนนี้เขาบอกว่าคนติมอร์รู้จักประเทศไทยมากขึ้นผ่านฟุตบอลแล้วก็คนไทยรู้จักติมอร์มากขึ้นก็ผ่านฟุตบอลเช่นเดียวกันอันนี้จัดไปแล้วใช่ไหมจัดไปแล้วคือเมื่อปีไหนคะปีที่แล้วเหรอคือเข้าใจว่าจัดมาทุกๆปีค่ะค่ะก็หวังว่าจะเป็นสิ่งที่เชื่อมนะคะความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศได้นะคะก็มีหลายกีฬาเนาะที่ทำให้มันเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะคะเป็นสปอร์ตดิปโลแมซี่เนาะที่ทำให้คน2ประเทศนะคะมาทำความรู้จักเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้มากขึ้นนะคะก่อนที่จะจบนะคะรายการวันนี้เนี่ยไม่ทราบน้องป่านมีอะไรจะแนะนำคุณผู้ฟังไหมคะถ้าเผื่อเขาอยากจะไปติมอร์ขึ้นมาเนี่ยอยากจะไปดูซิประเทศติมอร์เป็นยังไงมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรยังไงหรือมีข้อควรระวังอะไรยังไงเนี่ยจะแนะนำคุณผู้ฟังหน่อยได้ไหมคะก็อย่างแรกก็ต้องขอวีซ่าขอวีซ่าค่ะก็ประเทศติมอร์ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวอาจจะไม่ได้หลายที่มากนะคะก็ต้องมีอนุสาวรีย์นะคะแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติแต่ว่าคือเขาก็พยายามที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวของเขานะคะเพราะว่าคือไม่ว่าจะเป็นปี2558ที่ผ่านมาแล้วก็ปีนี้เนี่ยคือจะมีคณะจากติมอร์เนี่ยมาค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะเพื่อที่จะมาดูงานศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวจากประเทศไทยค่ะใช่เขาก็เนี่ยเดี๋ยวคณะที่กำลังจะมาก็จะเป็นเดือนมีนาก็เป็นคณะจากด้านกระทรวงจากด้านที่พวกที่ทำงานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีค่ะใช่ค่ะค่ะจะมาดูงานด้านการท่องเที่ยวด้านการศึกษาอาชีวศึกษาของประเทศไทยค่ะอ๋อค่ะค่ะก็ดีนะคะก็อย่างที่บอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราก็เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็ติมอร์เลสเต้เนี่ยก็คิดว่าเขาคงเห็นว่าเรามีศักยภาพนะคะในด้านของการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ด้านการเกษตรนะคะก็คิดว่าเป็นอีกช่องทางนึงนะคะที่เราจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่ด้านอื่นๆต่อไปนะคะวันนี้ก็ขอบคุณน้องป่านมากเลยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการแล้วก็มาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเกี่ยวกับประเทศติมอร์เลสเต้ที่หลายคนอาจจะไม่รู้จักแม้ตัวพี่ปลาเองเนี่ยนะคะยังไม่เคยไปเลยในประเทศนี้แล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับประเทศนี้น้อยมากเลยนะคะก็ได้น้องป่านมาช่วยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องป่านนะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะพบกันใหม่นะคะรายการรอบบ้านเราในสัปดาห์หน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ